คผมเกิดอยู่ J20 อโลฮาโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลฮาเกมลัสแล้ววันนี้ผมก็มีโอกาสพิเศษนะครับได้มาเล่นกับลุงอังเคิลในคอนเทนต์ของเราเนี่ยเราก็จะไปสร้างบ้านสวนกันอยู่ในป่าหมอกกัน2คนนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดจากโลกของลัสนะครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนี่ยรับชมได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กันเยอะด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์หน่อยนะเราเจอที่อาโพสก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้าเตียนก่อนอ้อมันเชิญระยะไกลได้ปะได้ได้มึงจุดนะครับจุดครับโอ้ยจุดนี้รู้กันหมดเลยดิอย่างเงี้ยรู้ทั้งเซิร์ฟเอ้าของจริงเราอยู่กันไม่ห่างกันเลยนะผมอยู่หลังลุงเนี่ยปะผมมาถึงละพวกเราสองคนเนี่ยก็เจอกันแล้วนะครับเราสองคนมุ่งหน้าไปยังเอาโพสต์ก่อนนะครับเพื่อไปซื้อของจำเป็นในการเริ่มต้นนั่นเองก็มีแจ็คแฮมเมอร์และก็การ์ดฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าป่าหมอกที่เราจะอยู่เนี่ยมันมีไซโลด้วยนะครับมันจะเป็นมากที่จะต้องใช้การ์ดฟ้าเนี่ยในการลงไซโลนะครับใช่ครับสั่งป่าโอซีโฟร์โอ้ข้างหน้าเหมือนจะมีคนอะไรเป็นตัวเด็กแต่นั่นไม่ใช่เด็กละนั่นมันเป็นเด็กติดอาวุธพวกเราสองคนเนี่ยก็เดินทางต่อเลยนะครับไปยังจุดหมายที่จะสร้างบ้านกันนั่นก็คือป่าหมอกนั่นเองในระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เดินชิวๆเลยไปจนถึงป่าหมอกบอกเลยว่าทำเลตรงป่าหมอกที่พวกเราจะไปสร้างกันเนี่ยก็มีเมืองใหญ่ๆอยู่หลายเมืองอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองมิสไซไซโลนะครับรวมถึงมิทเทอรี่ด้วยแล้วก็ในทะเลเนี่ยมันก็มีออยริกด้วยนะครับมันสร้างบ้านไหนเนี่ยบนต้นไม้นั้นได้ได้นะสร้างได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสร้างไม่เดี๋ยวค่อยมาสร้างเป็นแบบบ้านป้องกันนี่ไงเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเราเริ่มบ้านตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยล้อมต้นไม้แล้วก็สร้างเป็นหอมองไม่ค่อยเห็นด้วยต้องฝากใส่ประตูนะครับแป๊บมีหินวะลุงหินเดี๋ยวกดคิดให้ได้ครับได้เฮ้ยเราไปปั่นเหล็กไฮได้นะผมได้มาถังหนึ่งอุ้ยถ้าเราไปลงมิดลี่เราก็มาปั่นเหล็กไฮได้อีกใช่ใช่ไซโลก็ได้ดีเซลอยู่ตรงไหนวะไซโลผมจำไม่ได้วะข้างล่างสุดปะหรือว่าข้างบนตรงใช่ตรงกาแดงครับโอเคหาอาหารแป๊บหิวจัดไม่ไหวแล้วดักปลาเลยลุงดักได้ปะตรงเนี้ยเออโอ้บรรยากาศดีว่ะบ้านเราอบอุ่นดีโคตรชิลอบอุ่นอบอุ่นแต่ผมรู้สึกว่าสมัยก่อนหมอกมันจะหนาวันนี้มากเลยอะหลังจากพวกเราเนี่ยสร้างบ้านในป่าหมอกเสร็จแล้วนะครับก็ออกไปฟาร์มแร่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้แร่ที่บ้านเนี่ยหมดแล้วนะครับผมก็เดินทางไปกับลุงอังเคิลนะครับเราอยู่ใกล้ออยด้วยนี่โอ้โหออยตั้งข้างกัน2อันฮัลโหลวัดนี่คือฟาร์มแบบเพราะแม่งฟาร์มควบได้เลยใช่ดูดิ What แล้วไม่ได้ห่างกันเลยนะไม่ห่างเลยไม่ห่างกันเลยอ่ะขับเรือเยี่ยมชมเดี๋ยวไปฟาร์มออยนู้นต่อนะ
แคมป์ไว้ก่อนเฮ้ยผมโดนโอเคโอ้หลายตัวลุง2ตัวตัวหนึ่งตัวอีกหนึ่งสวยเก็บแล้วตอนเก็บแล้วเฮ้ยตัวนั้นตัวหนึ่งตัวอีกหนึ่งล่วงมาลุงไม่เห็นมันหลอกผมมาผมอ้อมให้อันนั้นอันนั้นเจ็บอันนั้นเจ็บตายหนึ่งไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ใกล้ตายละล้มเปล่าวะวิ่งหนีวิ่งหนี130 130เจ็บล้มหนึ่งล่วงต้มล้มมันน่าจะตามเสียงปืนบอดมาไม่ยากผมว่าลุงเก็บศพตัวแรกยังยังข้างถนนไม่มีอะไรเลยมีแต่เซตแรกเกิดโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเซตแรกเกิดกับธนูเหมือนไม่มีป้อมปืนนะเหมือนรั้วมันไม่มิดชิดด้วยนะใช่เฮ้ยหน้าผมมีตัวลุงตรงถนนเลยโอเคครับขี่ม้าอยู่ไปทางลุงเลยมีปืนนะลงมาจอดจอดจอดมันจอดหน้าผมรถหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหยิงโดนหนึ่งนัดอ่ะมันหนีวะมันกลับบ้านเลี้ยวซ้ายตายวะโดนบอดยิงตายวะโดนบอดโอ้โหเสียดายว่ะถ้าโดนนั้นเนี่ยผมว่ามันล่วงอ่ะใช่ใช่ไปแล้วโอ้ยบอดเวนกระสุนเริ่มโลละจริงไม่ใช่เริ่มโลหรอกเหลือ8นัดสุดท้าย เราถอยกันไว้ลุงได้เราไปหาซันเฟอร์แถวบ้านเราก่อนดีกว่าว่ะผมเออในนั้นมันมีอยู่นี่ว่ะซันเฟอร์ในป่าหมอกนะมันจะดรอปซันเฟอร์อยู่ทีแรกมันจะจอดเอาเราอ่ะยิงไปหน้าดูอยู่มันเห็นผมตัวเดียวมาตอนแรกอ่ะผมว่าขึ้นมาได้ไม่ทันหรือว่ามันจะสู้นะตอนนี้มันยิงเสร็จแล้วมันเห็นมันโดนลุงใส่ว่ามันถอยหนีเลยอ่ะหรือว่ามันจะแบบเออมาสู้ต่อซันเฟอร์มันคูณ 1.5 นี่หว่าใช่ไหมใช่ขวามือตัวหลังหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บแล้วลุงโอ้เหนือตายว่ะตัวหนึ่งส่วนหมดตายโว้มีนิดหน่อยเฮ้ยมีบีนแคนเฮ้ยรู้สึกว่าผมเรียนแซชชวลไปแล้วนี่หว่าสวยเลยเด็กอย่างนี้ผมกลับบ้านก่อนนะผมโลจีโลจ่าละตกใจโอ้ยตกใจม้านึกว่ามีคนนึกว่ามีคนมาดักโอ้โหดุงโยงดุงโยงตกใจเลยเมื่อกี้เฮ้ยเออนี่ไงมาตัวเดียวแล้วเข้าเหรอให้หมาน้อยผมว่าเราฟาร์มคอมมานแนนต์รอบหนึ่งเราก็ได้ขึ้นตัว2กันได้ๆลงได้ชิวเลยที่นอนสองที่นอนรอบๆที่นี่ก่อนเพื่อฉุกเฉินเฮ้ยหน้าผมมีตัวชนแก๊สกำลังไล่ผมมาโอเคออกจากบ้านมันวิ่งไปอีกฝั่งนะลุงมันอยู่ทิศ160 2ตัวเลย
นั่นๆๆบนเนินเลยโอ้ยละมันเห็นผมรอมาล่อมาเราโล่งเกินลุงใช่ทันเหรอปะไม่เห็นนะหลบป่ะมาๆๆๆๆชิดผมแล้วเอาให้ได้แล้วมันอ้อมอีกตัวนึงทางขวาลุงโอเคครับล่วงเกินว่ะของผมเนี่ยทางซ้ายก็มีลุงโอ้สามตัวลุงถวยแล้วผมไม่เห็นต้นไม้บังมันวางโดนต้นหนึ่งไม่รู้ลมเปล่าลุงยิงโดนปะเมื่อกี้มันไม่ล้มโอ้ผมล้มมาสองยิบเหลือแตกเก็บไปลงอยู่โอ้สามตัวเลยมั้งน่ะโอ้ผมตุยผมแม่งไม่มีเตียงเลยซิปหายแล้วและพวกเราก็ถูกแก๊ง01K2เนี่ยจัดการให้นะครับและตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขึ้นโต๊ะ2ให้ได้เลยนะครับเพราะว่าปืนที่ต้องใช้ในการต่อสู้เนี่ยขอเป็นเทียร์2ดีกว่านะครับถ้าเป็นปืนรีโอเวอร์เนี่ยน่าจะโดนทุกบันกดต่อเนื่องแน่นอนผมก็ลุงเลยเปลี่ยนแผนในการฟาร์มนิดหน่อยนะครับเราก็ไปเน้นฟาร์มคอมโบเนนต์กันนะครับเพื่อขึ้นโต๊ะ2นั่นเองโอเคโต๊ะ2มาละว่าถ้าวันไหนจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับปลูกผักปลูกหญ้าผมก็มาเทิร์ฟนี้แหละเพราะว่ามันปลดล็อกหมดไงพวกอิเล็กทรอนิกส์ไงอิเล็กทริคอลใช่ดูกันว่าการลงมิดลี่ของเรารอบแรกจะได้โอเคเลยหรือเปล่าสวยดิหรือว่ามันก็เหลือบอทไว้เหมือนกันวะนั่นนะพี่ตายด้วยอึดจังเลยอ่ะไม่เคยเข้ามาฝั่งนี้เลยผมดิ่งไปฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยมันมีกล่องเขียวไงมีกล่องเขียวมีบางทีมันก็ดรอปกล่องไม้เอายาเพิ่มมาลุงไม่โอเคมีเห็ดเยอะอยู่มองไม่เห็นเลยอ่ะใช่เกลียดตรงที่เรามองไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราเองเย็นพี่บอดเย็นค่อยคุยกันครับนายเห็นเราแต่เราไม่เห็นนายปั๊มยาวแล้วโอ้ตัวนี้ผมเกลียดใช่มันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ
ใส่ให้สุดเต็มแม็กเลย ยิงหมดแม็กอะ ปึ๊บสไนเอลมีมาดูของเลยโอ้ยแค่เตาผอนมันโย what สุดผมโชคดีอยู่เอาเรื่องต้องเก็บอะไรก่อนฮะได้ปืนก็คือบุญแล้วอ่ะมารอบหลังๆไม่เคยเจอเลยถึงเราจะไม่ได้ AK ไปแต่ก็ได้ปืนเทียร์3มาถึง2กระบอกเลยนะครับนั่นคือ SMG แล้วก็ Sniper Bolt Action นะครับผมโอ้โล่งถึงบ้านแล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่เสียวจากติดต่อไปเดินไปฉายก่อนละกันพอน้ำมันแก้วเลยไม่น่ามีบอดข้างล่างเราคงจะต้องไปมิดลีกรอบหรือเปล่าน่าจะโอเคปะผมกับลูอังเคิลเนี่ยก็เดินทางมาที่มิสไซไซโลนะครับก็กะว่าจะฟาร์มที่นี่นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยแลกการฟาร์มมาจากเอาโพสต์ด้วยแต่ปรากฏว่ามันเหมือนจะมีบ้านเจ้าถิ่นเนี่ยคอยฟาร์มที่นี่อยู่แล้วนะครับทำให้รอบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ลงมิสไซไซโลนะครับใจเย็นเพื่อนไอ้เนี่ยคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ยิงกันทำไมซึบๆๆๆเลยตัวนี้แม่งตัวบอสเลยอ่ะยิงจากไหนยังไม่รู้เลยมันยิงเราได้เรายิงมันไม่ได้โอ้ระบบไฟเราได้ของที่ต้องการลุงกล่องกลางโยโยว้าวพกพาเลยพกพาเลยมันมีกระสุนมาด้วยมาแล้ว AK กระบอกแรกของพวกเรานะครับผมในการลงมิติรอบที่2เนี่ยพวกผมก็ได้ AK แล้วนะครับตอนนี้บ้านของเราเนี่ยก็เติบโตในเรื่องพวกปืนมากๆเลยนะครับแต่ว่าพวกแร่เอ่ยเหล็กซันเฟอร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องฟาร์มอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าในโซนแถวบ้านพวกเราเนี่ยแร่น้อยมากนะครับผมก็ดูอังเคิลเนี่ยก็ต้องออกไปฟาร์มค่อนข้างไกลเลยนะครับดักผมดักโอเคผมดูขวาอยู่ลุงดูซ้ายเลยมันจะมาดูบ้านแตกป่ะลงสวยฮะเออโอ้ยโอ้โหลุงสแคป900สวยจัดไปดีเก็บเลยหวานกรุบหวานกรุบหวานเจี๊ยบดีกลับบ้านก่อนแล้วกันเฮ้ยจู่ๆเนี่ยก็มีชาวเลนะครับพยายามที่จะเข้าฝั่งนะครับผมแต่ว่าลุงอังเคิลเนี่ยแกก็เห็นมันนะครับผมว่ามันเนี่ยพยายามที่จะมาดูบ้านดีเคที่พวกเราเนี่ยเคยไปดูมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าเจอพวกเราซะก่อนนะครับผมก็เลยต้องเสียสแครปในตัวเนี่ยประมาณ900กว่าสแครปเลยนะครับนั่นทำให้เราเนี่ยสามารถเรียน AK ได้แล้วนะครับผมและแถมผมยังได้เรือมันด้วยนะครับลุงอังเคิลเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะขับเรือเนี่ยไปฟาร์มในโซนหิมะนะครับก็คือฟาร์มแร่นั่นเองข้างหน้าเราอะไรวะล่ะซากเรือเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยขยักมันเกิดทำไมมันเกิดด้วยวะโซนหนาวเนาะใช่ไหมเออไปดีกว่าอ๋อโซนร้อนโซนร้อนเกือบแล้วคือเหมือนจะไปโซนหนาวเนี่ยตรงซัฟเฟอร์ควอรี่เป็นโซนร้อนเฮ้ยมีป้าไหนเบิกด้วยชิวจ้ะสวยดิแตกดิเอามาหน่อยแล้ว เคยคิดจะทำอยู่นะแต่ยังไม่ทำตอนนี้
ทำแล้ว2รอบแล้วโคตรมันอยู่ไอ้เบิร์กอ่ะนะใช่เออผมยังไม่ได้ทำมันแบบมันดูเท่ดีอ่ะเราอยู่ไอ้เบิร์กอ่ะเลดยากด้วยถ้าเราเออถ้าเราล้อมได้หมดอ่ะเนาะใช่ผมทำบ้านแบบมีบิ้วเชื่อมอะไรเรียบร้อยเลยเต็มสูบอ่ะอุ้ยโหแร่ได้เรื่องอีกว่ะตรงนี้เฮ้ยแต่เราไปตรงนู้นหน่อยดีกว่าวะไปตรงแหลมมันอ่ะพวกเรา2คนเนี่ยก็แล่เต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็คงถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผมคนไหนไหนไหนตรงไหนขวาเลยครับคนอยู่ตรงที่ SESE กำลังวิ่งไปหินแล้วน่าจะวิ่งมาบ้านแตกเอาไงดีวะลุงเราเลี่ยงดีกว่าเนี่ยเราขึ้นหลังตัวเดียวแหละเผื่อมันเป็นเทพเจ้าเราขึ้นนี้ป่ะเราอ้อมใช่ใช่ใช่หรือว่าจะขึ้นไซโลได้หมดขึ้นไซโลดีกว่าอยู่สูงกว่ามันใช่ไปหล่อยยิงหัวมันดีกว่ามันมาเช็คบ้านแตกเลยเฮ้ยอยู่กำลังวิ่งมาทางนี้ยิงหัวเลยยิงหัวได้ไหนลุงสองตัวข้างล่างนั่งในเราอ่ะใช่เฮ้ยลุงตายไหมเก้าถอยไหมถอยมีแร่ผมถ้ามีแร่ผมอยากเล่นอยู่อ่ะผมเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าผมมีของในตัวผมก็อยากสู้เลยแต่งตัวแบบบ้านๆน่ะแต่ถืออาวุธหนักวัยรุ่นบ้านบ้านเราอยู่ข้างหน้าแล้วพีซเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอเข้าไปแปลงร่างก่อนเดี๋ยวออกมาใหม่ได้โปรดพาฉันกลับบ้านนั่งรอถือลูกซองซึมซึมโล่งว่ะถึงบ้านแล้วโล่งใจเลยว่ะผมทำบ้านด้านนอกต่อเลยละกันต้นไม้ในบ้านด้วยโคตรเอาต้นไม้มงคลลายหินที่ผมกับลุงไปฟาร์มมาเนี่ยก็ทำให้บ้านเราเนี่ยเกือบเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือเพียงแค่ชั้นยิงเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับลุงอังเคิลกับผมเนี่ยก็เดินทางไปที่มิสไซไซโลนะครับเพื่อไปฟาร์มที่นั่นนะครับไม่ต้องรูดเปิดเลยปะอุ้ยเสียงไฟต้นเปิดแล้วนะเปิดเลยอุ้ยไฟต้นแถวบ้านเราเลยนี่หว่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหลงมาเจอเลยเหรอคนวิ่งมาปะเมื่อกี้ไม่บอดเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละผมได้แฟลชแบงค์โอ้ชิตไม่เป็นไรแต่ตอนออกผมเกิด
เดี๋ยวรีสปอนคนหนึ่งแล้วก็มาเคลียร์น่าจะได้ไปรุ่นบ้านไหนเนี่ยชิลเลยว่ะมันยิงแบบชิลจัดอ่ะตอนนี้การฟาร์มไซโลของพวกเราเนี่ยก็เริ่มยากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีคนในดักอยู่ด้านนอกแล้วก็ไซโลเนี่ยมันออกได้ทางเดียวนะครับผมนั่นก็เป็นข้อได้เปรียบของพวกลุยดักนะครับมันก็จะดักเราได้ง่ายขึ้นด้วยลงเก็บยานมันโอ้เทคทรัพไปสองไปสองแน่ตรงประตูดุงดุงโยงไปทีดุงโยงเลยตรงเนี้ยหาโถมเลยอ่ะบอทอ่ะกล้องวงจรบ้างดิเอ้ยได้มาคอมพิวเตอร์ตัวผมในห้องถ้าเป็นบอทลูกสองเมื่อกี้น่าจะบ้องม่องเชงนะ น่าจะซีดอ่ะผู้ใด MG ยิงได้นานอยู่อ่ะเนี่ยยังไม่พังเลยอุ๊ยแม่งเดินเป็นเพื่อนเลยยิงผมไม่ยิงหยิกเมื่อกี้ผมชิดตัวมาเลยนะผมคือตัวล่อกระสุนจริงๆนะเล่นใครก็ช่างสุดหมดละโอ้ลังสีลังสีแหลมแหลมผมปีนี่ไปแล้วลังสีตายยังไม่ได้ออกมาดิยังตาย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 โอ้ยกล่องเขียวกากจัดได้ลุงของเอ๋ออะไรนี่ก็ไม่แจกหยิบการ์ดแดงเต็มเอาละเนี่ยจะถึงส่วนที่ยากละเดี๋ยวผมไปรีตัวกลับมาใหม่ได้ได้ไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายในนี้แหละผมเช็คก่อนแม่งอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวนี้โอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยออกไปเลี้ยวซ้ายเจออยู่ในพุ่มโอเคเดี๋ยวผมไปเกิดมาใหม่ได้ได้ได้ตอนนี้นะครับเรากำลังถูกดักอยู่หน้าไซโลนะครับผมดวงอังเคิลเนี่ยแกก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเกิดที่บ้านเพื่อที่จะมาตลบหลังมันอีกทีหนึ่งนะครับตายป่ะลุงโดน2เม็ดไม่ตายผมออกเลยนะแล้วของผมอ่ะต้องกดเข้าใหม่อ๋อผมเออว่ะได้ได้ได้เดี๋ยวรอจังหวะโอเคเอาปืนลงมาหมดละเดี๋ยวจะเซ็ตเอาของที่มีค่าที่สุดก่อนแล้วผมรอมาแล้วโอ้โหถึงล้มว่ะชิบหายตายมันตายเก็บๆลงทำมาเติมได้
โชคดีอยู่นะครับที่ลูอังเคิลเนี่ยมาเข้าซ้อนได้ทันเวลานะครับผมทำให้เราได้ของทั้งหมดที่พวกเราเนี่ยฟาร์มมาจากไซโลนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยลูอังเคิลแกก็ต้องว่ายน้ำไปฝั่งนึงนะครับเพื่อไปทำการซ่อนของตรงบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยมันดันสุดยิงครับแล้วผมก็ไม่มีปืนไปช่วยลุงเลยครับนี่มุมปากกันดูเข้าครบเลยบ้าไปตรงไหนดีอะหมาได้ยินเสียงหมาใช่ไหมเอาปืนไปครับทอมสันกระสุนยาชุดชุดแทนแมปได้ยังโอเคพวกเราก็เลือกที่จะฝังของไว้ก่อนนะครับแล้วก็คอยแมวที่หลังตอนที่พวกเราพร้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าไอ้สองตัวนั้นเนี่ยมันจะรู้บ้านเราแล้วนะครับผมกับลุงเนี่ยก็กลัวมันจะไปดักในขณะที่เรากำลังเดินกลับบ้านไม่งั้นนี่เดี๋ยวจะหัวร้อนกันระงมแน่นอนขึ้นไปครบก่อนก็ได้เอาของลงไม้ผมแล้วลุงแกเนี่ยก็ไปฟาร์มแรกมินิเฮลิคอปเตอร์มาจากเอาโพสได้ด้วยนะครับตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์ใช้แล้วและลุงอังเคิลเนี่ยก็ได้ทำบ้านรถด้วยนะครับผมนี่เซอร์นี้ย่อยไวรถรุ่นนี้คนขับตายไวคนซ้อนปลอดภัยอ่าฮะตรงคนซ้อนเป็นเหล็กไฮอ่ะ มาแล้วช่างยนต์ของขาดไม่ได้เลยคือต้องมีอ่ะน่ารู้เนี่ยตรงนี้แหละนี่มาแล้วทางนี้ผมว่ามันมาทางนี้เออวะจำของไปหมดเลยใช่ป่ะมี4ถุงเนาะ4ถุงว้าวกระแดงตอนนี้เรามีทั้งฮอแล้วก็การ์ดแดงแล้วนะครับการไปออยเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายมากเลยสำหรับพวกเรานะครับผมก็ลุงอังเคิลเนี่ยก็ตัดสินใจไปฟาร์มที่ออยลิกต่อนะครับดวงแรกหนึ่งโอ้ดวงข้างล่างข้างล่างแล้วหนึ่งแบบสโลจัดน่าจะข้างล่างหมดเลยโอ้ลุงลงไปเก็บอะไรก็ได้ผมคุมข้างบนดีกว่าทอมสันพัมถุงมือกระโปรงแทชวน2ว้าวฝั่งนึงต้นไม้เลยทอมสันคัสตอมสแกป300กางเกงเลื่อย not bad C4 ไม่มีไม่จะพูดถึงถ้าเราลงมิลิเทอรี่ด้วยการ์ดแดงก็น่าสนใจอยู่นะข้างในกล่องอาหารเพียบเลยก็ได้เราไปออยสักรอบเลยอะไปเอาบุ๋งใช่ออยโคตรไกลจัดตัวรวดเร็วโชคดีเอาเนี่ยเหมือนโชคดีมากอะตั้งแต่สแกป900อะไหลยาวเลยอะแต่บางทีมันก็อาจจะมีอะไรทำให้เราดิ่งได้นะกราบอะดิ่งแบบสุดอะตอนนี้ก็เหมือนทุ่มสุดตัวดิ่งออกมารอบนี้ดิ่งหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดคอมันหนักๆว่ะหนักตัวผมอะหนักผมเลยผมมีล่มมาด้วยพกล่มชูชีพพร้อมหนีเลยอ่ะ
มีบอทปะเฮ้ยไม่มีบอทดีกว่าไอ้มีคนอยู่ลุงคนไม่กระโดดอยู่ตรงนั้นเลยตรงการ์ดแดงอ่ะเห็นปะเอาไงอ่ะเราก็ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะโอเคโอเคถอยก็ได้แต่ถ้าเจ้าคอนเทนต์ก็ได้อยู่นะแค่ลุงบอกอ่ะผมว่าพร้อมใส่อ่ะไหวไหวเราต้องไปจอดตรงลานจอดพอยได้อ่ะไม่เกิน3คนหรอกชิบหายห้องเรากระโดดไปแล้วไปแล้วเจ็บตัวหนึ่งเจ็บตัวหนึ่งมันจะขึ้นมาจอติกตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งสวยเด็กตัวเด็กตัวมันกำลังเพื่อนมันกำลังวิ่งมามันคานนะลุงมันไม่ตายนะมันคานล้มเฮ้ยผมตายท็อกไป MP5 เติมมีเรือมันเข้าไปดึงเพื่อนมาละโอ้มันได้เซตผมไปด้วยสวยเลยเพื่อนมันตายแล้วใช่ป่ะเพื่อนมันตายผมซ้ำเพื่อนแล้วนู่นอยู่ในห้องว่าจะเข้าไปซัดแต่มันอยู่เกมมิ่งอยู่ข้างหลังไม่น่าแต่มันอยู่เลยมีเรือมาว่ะลุงเรือขึ้นไม่ได้มีบอทข้างล่างต้องเคลียร์บอทเราไม่มีน้ำมันตาย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 ถอย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 ไอตัวล่างกำลังขึ้นมาหาผมได้ดิมันน่าจะติดบอทอยู่สักพักอ่ะเพราะข้างล่างมีบอทดิเลยตา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 ยสวยเก็บหมดเก็บหมดไปดิเจอยีกาโล5น่าจะตัวดีแล้วไม่รู้มากี่ตัวได้สุนดำด้วยผมเดินสุนดำก่อนเลยดีกว่าโอ้ไททันมีโฮโลสวยเต็มตัวละหัวกระจุยรวยครับรวยการเคาน์เตอร์ออยในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้พวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแทบจะไม่มีพวกปืนดีๆใช้เลยนะครับ AK เนี่ยครับได้ไม่กี่กระบอกเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราได้ทั้งคอมโบแนนซ์สแครปแล้วก็แถมมีกระสุนดำติดไปด้วยนะครับโอเคโอ้ไม่ได้บู๊เลยเดี๋ยวได้สวยแล้วสวยแล้วเป็นตัวลอกกระสุนไงทำหน้าที่ลอกกระสุนจุกๆครับจุกๆแค่ตาย1รอบถอยเล็กก็น่าจะอีกไม่นานแหละกลัวแค่จะขึ้นไปแท็กไม่ทันอ๋อฮัลโหลทางนี้จ้าโดนมาละสวยเปิดได้สวย
RPG เอาอย่าไปยิงดีกว่าโถยิงอันนี้มันยิงมันควรมาแล้วโอ้ยบ้านสันคือมันจะพังแล้วลุงล่ว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 งโอ้โหลุงผมดาวลิกอย่าเพิ่งไปไหนนะลิกลิกจะขาดใจแล้วตอนนี้เอเคตกไปช่องนี้เลยปะแห้งเลยปะแห้งเลยปะน่าจะไหม้นะนึกว่าลงน้ำคาโก้มาด้วยได้ต่อคาโก้อ่ะใช่ใช่เก็บพอเสร็จปุ๊บก็บินไปคาโก้เลยมีตัวลุงมีตัวหรือลุงกระโดดวะผมโดดเอ้ยนโมตัสสะพระวะโตทำไมรัดกลายเป็นเกมที่กดดันไปในพริบตาในตัวกูมีเรืองแสงวะเนี่ยไม่มีเนียนผมเนียนอยู่ผมเป็นจระเข้โอ้ยตัวข้างๆหายละมาข้างบ้านผมไม่ได้กดบิ้วบ้านลุงผมวางไม่ได้เนี่ยมันเปิดไฟฉายอยู่ข้างเฮงฮอเลยโอ้มันเก็บฮอโอ้พลาดง่ายจัดเฮ้ยมันเก็บศพผมอยู่อ่ะเปิดไฟฉายอันหนึ่งอันหนึ่งสวยอันหนึ่งอันหนึ่งสวยสวยครับสวยเจอข้างบ้านลุงบํายามโลมากโลมากเอาหัวเบิ้ลหัวเบิ้ลหัวน่าจะตายนะยังยังยังโอ้โหหนักหลายตัวว่ะหลายตัวมากและพวกเราก็ถูกแย่งชิงเฮลิคอปเตอร์ลำแรกไปนะครับผมโดยแคน 01K2 พวกมันเนี่ยก็มาเอาฮอทั้งหมดไปเลยนะครับผมไม่ได้สักกล่องเดียวทำให้ตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ของเลทที่มันจริงๆอย่างพวกลูกบ้องหรือว่า C4 นะครับพวกเรา2คนก็ตัดสินใจอีกรอบนึงเนี่ยเพื่อเดินทางไปยังรักออยลิกอีกครั้งนึงเพื่อไปตามหาของเหล่านั้นตอนนี้บ้านของเราในป่าหมอกเนี่ยก็เริ่มเติบโตมากขึ้นแล้วนะครับเราทำบิวเชื่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ร้องกระแพงเท่านั้นน่าเสียดายมากเลยนะครับฮอลลำแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ของแล้วแถมยังโดนแคนที่ตบตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเอาไปอีกมีทุกอย่างอะตรงเนี้ยตักโบ๊ทก็กำลังมามีบอดมือน้อยใหญ่เราต้องรีบเคลียร์อ่ะลุงแม่งแม่งชาร์จแน ทางโบชิดแล้วนะทางโบชิดเราแล้วนะเก่งเลยว่ะเก่งตายเก่งตายตัวตัวใช่ดูห้อยอยู่คนขับตายสวยมีอีกปะน่าจะมีโอ้โหผมตายว่ะขึ้นไปเลยอ
ข้างล่างแม่งก็ดันข้างบนแม่งก็ดันโคตรเดือดมันเดือดอะไรตอนคืนขนาดนี้วะเนี่ยใช่ยังกิ๊กกักกันอยู่ไอตัวที่มาฮอคือถ้ามันตายคือมันจบเลยแต่ว่าไอตัวที่มาทักโบสนี่คือมันได้เรื่อยๆอ่ะเริ่มวิ่งไม่รู้ว่าทั่วคอเคลียร์ตักโบดหรือแบบตายหนึ่งโอ้ยมันซ้อนกันอยากไปช่วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีโอ้โหเห็นตายเลยพวกไหนวะเนี่ยฟาร์มเมอร์ดูเหมือนว่าความโชคดีของเราเนี่ยก็เริ่มจะหมดลงแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยโชคดีมาตลอดทั้งวันเลยเราเนี่ยไปที่ออยก็สูญเสียของนะครับยิงฮอตกก็ไม่ได้ของนะครับผมตอนนี้เนี่ยลุงอังเคิลแกก็คิดแผนเด็ดได้นะครับคือการที่จะไปจมเรือทักบอสลำนั้นโดยสไตล์ของอังเคิลนะครับผมขับเลยมาไว้ลุงพาตะลุยใต้น้ำอะควาแมนเอาน้ำมันใส่หน่อยน้ำมันอยู่กล่องตรงกลางไอ้ที่ทำงานเป็นทีมไปไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องให้คนข้างหลังใส่ทำงานเป็นทีมหน่อย Let's go ตาย go พานอนดึกเลยเนี่ยพานอนดึกเลยแม่งไปอยู่โอเคโอเคลาก่อนนะน้องมาจุฬาฯมาหาแล้วเว้ยแคมป์จนหลับไปแล้วมั้งอะลุงจบยังจบแล้วจบจบใช้12ลูกอ๋อเรียบร้อยนี่ไงลุงไปยุ่งกับโจรสลัดโซมาเลียดำดิ่งไปดิเพื่อนดำดิ่งใต้ท้องทะเลไปดิเพื่อนออกไปดูได้นะออกไปถ่ายทำได้นะดูโอ้ดำดิ่งเอาเลยลุงต้องรอมันถึงก้นทะเลก่อนป่ะลุงใช่ต้องรอมันนอนก่อนเฮ้ยมันเอาของมาเก็บมาบอกว่าน่าจะเอามาแหละนะโหมันก็ต้องเอามาเก็บอ่ะใช่ลงมาเลยกูรอแทงมึงด้วยแจ็คแฮมเมอร์เนี่ยเรือดำดิ่ง
ฮัลโหลโคตรแสบเลยว่ะเอาเรื่องจัดอ่ะไม่ได้ด้วยเล่ห์ป้องเอาไปกลยอดลุงสุดยอดก็ตึงให้ประตูมันเปิดขนาดลุงมันมีคนเปล่ารู้ตัวมันเปิดอ่ะลุงเห็นปะแล้วผมเช็คโอ้ไม่มีอะไรเลยว่ะไม่มีอะไรลุงผมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าระหว่างแก๊งทักโบ๊ทกับแก๊งเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่เนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะนะครับก็อาจจะเป็นแก๊งเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ที่เหลือตัวเดียวนะครับก็สามารถที่จะยิงพวกเรือทักโบ๊ทตายจนหมดแล้วก็รอดิฟเข้ามาด้านในเนี่ยแล้วก็เอาของไว้จนหมดอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมหรือกรณีนึงเนี่ยคือพวกแก๊งเรือเนี่ยมันชนะแล้วก็ยอมทิ้งเรือเพื่อขับฮอกลับไปที่บ้านอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกลับไปในรอบนี้นะครับแต่มันมีบ้านหลังหนึ่งนะครับก็คือบ้านดีเคที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ช่วงต้นนะครับมันเหมือนว่ามีคนเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับผมก็ดูอังเคิลเนี่ยก็เลยเดินทางไประเบิดที่นั่นกันนะครับคนเอาไปเหรอมันต้องมีคนแน่นอนเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไหวเฮ้ยมือแห้งนี่ว่ะเติมเนี่ยมือเปียกละเปียกเหงื่อเปล่าเหงื่อแตกเปล่าเนี่ยเปียกเหงื่อเดี๋ยวสิระเบิดพิกเกมนะเนี่ยระเบิดพิกเกมอยากจะชนะกลายเป็นแพ้ไม่รวยก็คือหมดมี2อย่างอ่ะเอ้าพอตกแค่มองเห็นระเบิดตู้มผมเคยเจอแล้วนะ 0.5 วิอ่ะเคยโหเคยระเบิดผมเคยบ่นมานานบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอระเบิดถั่วแบบแปะแล้วระเบิดเลยว่ะเฮ้ยมีของอยู่ลุงไม่ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนี่แล้วเราบอกว่ามันไม่มีเลยอ่ะลุงของเยอะของเยอะเอาดิเราเคยเข้ามาแล้วแล้วมันน่าจะมีคนมาอยู่แล้วมันก็ไปเลยนะจำได้ห้องเนี้ยไปแชทชวนนั่นหนึ่งวิ่งหมดยังเก็บของหมดยังหมดแล้วไปวิ่งดีรออะไรอ่ะกล้องวงจร2อันน่ะกับดีคอมพิวเตอร์อันนึงของชอบสแกป800และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดใน1วันที่ผมได้เล่นกับลุงอังเคิลนะครับผมก็ขอบคุณลุงอังเคิลมากๆที่มาร่วมแชร์กับผมในครั้งนี้ใครสนใจติดตามลุงอังเคิลเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วขอขอบคุณสมาชิกซุปเปอร์ชาวจอและชาวจอทุกคนที่กดสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับขอทุกท่านร่ำรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมโอเคทุกคนฮะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับเกมรักขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม